วัสดีครับพี่ชื่อนายเขียนมนันพันโคตรนะครับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนี4นะครับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับสาขาเคมีวิศวกรรมนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับส่วนพี่ครับชื่อนายภาทิตย์ชาตสุพลครับจบการศึกษาจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนี4ครับสายการเรียนวิทย์คณิตเหมือนกันครับตอนนี้พี่กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสาเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับคือเริ่มจากตอนม.ต้นนะครับพี่ได้อยู่ห้องกิฟเต็ดนะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วพอเรียนไปสักพักพี่มีความสนใจในด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับบวกกับว่าพี่อยากจะเป็นวิศวกรนะครับก็เลยไปศึกษาและดูว่าการที่เราจะเป็นวิศวกรได้เราต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับทำให้พี่ตัดสินใจที่จะศึกษาต่อม.4ของแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับสำหรับน้องๆ นะครับที่อยากเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับคือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเจาะวิทยาศาสตร์ลึกลงไปก็คือเราจะเรียนทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับและคณิตศาสตร์ก็คือเราจะเรียนทั้งคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับการที่เราเรียนแผนวิทย์คณิตเนี่ยจะทำให้เราไปต่อคณะที่เราต้องการอย่างเช่นคณะแพทย์ทันตะเภสัชนะครับหรือคณะวิศวะนะครับก็น้องๆคนไหนที่มีความสนใจที่จะอยากเรียนคณะนั้นก็ควรจะเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับก็สำหรับน้องๆที่ต้องการต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับพี่ก็ขอเชิญชวนให้น้องๆมาศึกษาต่อที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนี4กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับHola a todos, me llamo Pama Santara Pes. Estoy estudiando en la Escuela Bodin Decha Sing Sing Ha Seni Cuarto en programa de matemática y inglés. Hello everyone, my name is Pama Santara Pes. I'm studying in Mathium 6 Grade 4 at Bodin Decha Sing Sing Ha Seni 4 School and my major is Math and English. So today I would like to share about my exchange student experience to everyoneสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวพรมศรรัตน์เพชรตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนี4อยู่แผนการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะพี่นะคะในช่วงม.5พี่ได้มีโอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกับโครงการ AFS ที่ประเทศอาร์เจนตินานะคะซึ่งการไปแลกเปลี่ยนเนี่ยการที่เราได้ไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ได้ไปใช้ชีวิตในต่างแดนคนเดียวเนี่ยทำให้พี่ได้ทั้งประสบการณ์ได้รับวัฒนธรรมและภาษาจากต่างประเทศมานะคะซึ่งสิ่งที่พี่ได้รับมาเนี่ยทำให้พี่ได้นำไปต่อยอดความรู้แล้วก็ไปประกอบอาชีพที่พี่สนใจในอนาคตค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่ตอนนี้กำลังสนใจแล้วก็กำลังเลือกอยู่นะคะว่าจะเข้าเรียนสายการเรียนไหนดีเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าต้องเข้าเรียนสายวิทย์คณิตหรือเปล่าถึงจะมีทางเลือกในการศึกษาต่อมากแต่จริงแล้วนะคะไม่ว่าสายการเรียนไหนเนี่ยเราก็สามารถมีทางเลือกที่จะไปศึกษาต่อได้มากเช่นกันค่ะก็นะคะพี่อยากจะแนะนำน้องๆ นะคะที่กำลังเตรียมตัวที่จะเลือกสายการเรียนเนี่ยจริงๆแล้วน้องๆไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยนะคะเลือกวิชาแล้วก็สายการเรียนที่สนใจจริงๆนะคะเท่านี้น้องก็จะได้เรียนอย่างมีความสุขแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะเข้ามาเป็นลูกบดินทร์4ด้วยกันขอบคุณค่ะこんにちは。私はサシカンシータと申します。私はパリシャーシスワと申します。どうぞよろしくお願いします。私たちはボリンデーシャーシンシンハセニ4校の英語と日本語の学習を勉強しています。はい。
グレスさん、どうして高校で勉強しますか？私は日本語が大好きです。日本語が初めて聞いた後で、私は可愛いなと思って勉強したいと思います。そして、労働市場で日本語が理解できる人が必要ですから、勉強したいです。そうですね。いいですね。高校では勉強すれば、将来はいい仕事がたくさんありますね。はい、そうです。例えば、通訳やガイドや日本語の先生のような仕事です。日本語では楽しいし、先生も優しいです。高校では英語も勉強します。大切で面白いです。はい、皆さん、ここで勉強しましょう。待ってみるよ。大家好，我叫满月，泰文名字叫皮乔潘公帕，今年正在读高中一年级英文和中文班。为什么学习中文班？这个问题的答案很简单呢。平常我非常喜欢学语言，上网自学，试试学习三个语言：英语、韩语和汉语。上网跟外国人聊天，我很高兴可以跟他们聊天。但是有时候有些句子比较难，不太明白，这些是重要的灵感，让我想学好中文，为了会更多理解中文。我们的中文班是从头开始学习的，慢慢的一起进步，所以你们不要害怕学了不会了解。如果你对英文和中文有了兴趣，就不会害怕困难，只要你爱学语言，相信自己的能力而努力学习，你们一定会说中文。欢迎你们来博鼎第四中学学习中文吧，我们等着你，再见。บดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนี4รุ่นที่17นะคะแผนการเรียนภาษาสังคมและเทคโนโลยีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อนายพัศวิริศรีนะครับจบมาจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนี4รุ่นที่17ครับผมปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะบริหารและการจัดการธุรกิจครับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังสำหรับแรงบันดาลใจที่พี่เลือกเรียนภาษาสังคมเทคโนโลยีนะคะก็คือพี่เป็นคนที่ชอบวิชาสังคมมากแล้วก็สายนี้นะคะก็จะเน้นวิชาสังคมเป็นหลักแล้วก็ในตอนม.4เราจะได้เรียนวิชาสังคมที่เพิ่มเข้ามาเป็นวิชากฎหมายนะคะพี่ก็เลยเลือกเรียนสายนี้ส่วนพี่นะครับที่พี่ชอบเรียนเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่ยังไม่มั่นใจว่าพี่อยากจะเรียนอะไรแล้วพี่ได้มาคิดทบทวนกับตัวเองอีกทีนึงพี่ได้รู้ว่าโอเคตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีครับพี่จึงได้เลือกสายนี้เพราะว่ามันได้ตอบโจทย์กับพี่ด้านเทคโนโลยีครับผมค่ะแล้วสำหรับสายภาษาสังคมเทคโนโลยีนะคะก็คือได้เรียนสังคมเป็นหลักแล้วก็ได้เรียนภาษาเราได้เรียนทั้งหมด3ภาษานะคะก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีเพิ่มอีกครับสายของเราเป็นสายที่พิเศษอย่างนึงคือสายของเรามีวิชาเลือกเสรีครับผมน้องๆคนไหนที่สนใจหมวดไหนหรือวิชาไหนก็ตามเนี่ยสามารถเลือกได้เลยครับเพราะว่าวิชาเลือกเสรีนั้นเราสามารถเลือกได้หลายหมวดอยู่เลยครับผมแล้วก็แนวทางการเรียนต่อของสายภาษาสังคมและเทคโนโลยีนะคะก็คือสามารถเรียนได้ทั้งสายสังคม
เศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือจะเรียนไปได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษก็เรียนได้ค่ะแล้วก็ยังจะมีบริหารและการจัดการอย่างที่พี่เรียนมีการโรงแรมมีเศรษฐศาสตร์แล้วมีหลายอย่างเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆมาเรียนที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนี4และฝากแผนการเรียนภาษาสังคมเทคโนโลยีไว้ด้วยนะคะถ้าน้องอยากเท่แบบพวกพี่ให้น้องมาเรียนที่